ผมก็มีโอกาสขึ้นมายืนบนนี้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับเปรียบเทียบกันก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อุ้ยตกใจเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็คนก็แน่นเต็มไปหมดเลยนะครับก็รู้สึกดีที่มีคนเยอะมีคนที่มีความเชื่อเหมือนกันแล้วก็มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่ก็สำหรับตอนเย็นนี่ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ปกติของเรานะครับอย่างที่บอลบอกอาจจะบางคนอาจจะติดเรื่องปิดถนนนะครับวกกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็มีวันนี้ผมได้ขอให้เอเขาเปิดสไลด์นี้ขึ้นมาก่อนเลยจริงๆก็อยากจะลองภูมิพี่น้องนะครับดูว่าจำได้หรือเปล่าว่าหัวข้อพระคัมภีร์ที่ผมใช้เป็นหลักในการเตรียมคำเทศนาของผมนั้นมาจากข้ออะไรแล้วก็คิดว่าบางคนก็อาจจะจำไม่ได้แค่คลับคล้ายคลับคลาเฉยอันนี้มาจากหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อที่16นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ภาพที่เราใช้ประจำตอนที่เป็นภาพที่ยังไม่มีอะไรก็เป็นภาพภูเขาแล้วก็ข้อพระคัมภีร์เอเฟโซบทที่2ข้อที่14ซึ่ง ก็เป็นธีมของปีที่แล้วและยังคงใช้มาถึงปีนี้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมก็ยังอยากที่จะให้คริสตจักรของเราเป็นแบบนี้นะครับเอเฟโซบทที่4ข้อที่16บอกว่าเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักก็คือมีความตั้งใจว่าอยากให้คริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์4แห่งนี้ได้เจริญขึ้นไม่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกๆคนทุกๆหน่วยทุกๆข้อต่อเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากว่าเมื่อเราโตไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้ให้ห่างจนเกินไปนะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเตรียมคำเทศนาซึ่งเรื่องก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ขึ้นมาวันนี้ครับขอภาพสไลด์ถัดไปครับทันสมัยใช่ไหมฮะ Bye for dadปั่นเพื่อพ่อคุณบอลก็บอกว่าขึ้นมาคราวที่แล้วนี่ปั่นเพื่อแม่ตอนนี้ก็ปั่นเพื่อพ่อตอนนี้กระแสนิยมของคนไทยก็กำลังมาทางนี้อยู่นะครับเพราะว่าทั้งรัฐบาลหน่วยงานราชการและเอกชนก็สนับสนุนให้เกิดอันนี้ขึ้นนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ในการที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาก็ดูจากข้างล่างนะครับบอกว่าเพื่อถวายความจงรักภักดีความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นเกล้าเกินที่จะสามารถพรรณนาด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจนี่ข้างล่างนี้เน้นบอกว่าโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเคลือบแฝงนะครับก็คือจุดประสงค์ในการทำการปั่นจักรยานครั้งนี้ก็เพื่อถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของใครครับของในหลวงทั้งคนที่ออกมาร่วมกันปั่นก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะแสดงพลังที่ให้เห็นว่าเขาซาบซึ้งในสิ่งที่ในหลวงได้ทำให้กับประชาชนชาวไทยแต่อาจจะมีอีกบางส่วนที่โอ้มันเป็นกระแสนิยมเพราะงั้นเราก็ทำด้วยไม่ตกยุคเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงว่าโอเคเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนี้เพราะว่าประชาชนชาวไทยมีประสบการณ์ที่ดีกับในหลวงในอดีตที่ผ่านมานั้นเขาซาบซึ้งเขารู้ว่าในหลวงได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยในหลวงได้ทำอะไรให้กับเขาเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเขาแต่ละคนตัวเล็กตัวน้อยบางทีมันยากที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณในหลวงยังไงดีแต่เมื่อมันมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีโอเคเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีมีคนจัดอันนี้งั้นเราไปแสดงพลังกันว่าใช่เราอยากที่จะขอบคุณในหลวงเรารู้สึกสำนึกในพระคุณของในหลวงแต่รู้สึกว่าบางครั้งก็น่าเสียใจที่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะไม่มีประสบการณ์เขาก็ได้ยินได้ฟังมาว่าในหลวงก็ในหลวงก็ทำงานเยอะเนาะแต่บางคนบอกมันไม่ได้ประโยชน์จากเขาโดยตรงเพราะเขาก็ไม่ทราบซึ้งว่าจะทำแบบนี้เพื่ออะไรบางคนรถติดก็โวยวายก็บ่นแต่สำหรับคนที่รู้สึกซาบซึ้งในพักมหากรุณาที่คุณของในหลวงรถติดแค่นี้จิ๊บจอยปักเกร็ดยังมาได้อยู่ เดี๋ยววันจริง
มันจะกระทบกับเรามากกว่าวันนี้อีกแต่ว่าถ้าเรารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่นายหลวงได้ทำให้กับประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆเลยนะครับกดคลิกอีกทีหนึ่งครับเรื่องของผมไม่ใช่ Buy for Dad ครับแต่ผมว่าเอาหัวข้อที่มันใกล้เคียงกันมาใช้ Build for Dad ก็คือการสร้างหรือการทำเพื่อพ่อคนไทยกำลังปั่นเพื่อพ่อแต่สำหรับคริสเตียนเราทำเพื่อพ่อพระบิดาของเราบนสวรรค์แต่ว่าผมได้ยกเหตุการณ์ยกตัวอย่างจากชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นมาว่าเขาทำเพื่อพระเจ้าอย่างไรนั่นคือเรื่องของดาวิดครับสิ่งที่ผมยกมาจากหนังสือ1พงศาวดารบทที่17และบทที่22 1พงศาวดารหรือว่าโครนิกานะครับในพระคัมภีร์เดิมแปลเดิมเป็นความนึกคิดของดาวิดครับว่าเขาทำเขารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ายังไงใน1พงศาวดารบทที่17นี้ผมมีคำถามบอกว่าดาวิดเป็นใครครับจริงๆดาวิดเขาคุยกับพระเจ้าแล้วเขาก็ถามกับตัวเขาเองว่าดาวิดเนี่ยเป็นใครข้าพเจ้าเนี่ยเป็นใครเหรอและข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะอันนี้เป็นคำสมัยนิยมนะครับเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีคำถามถามแบบนี้มันเป็นคำถามที่งงๆนะแล้วไม่รู้ว่าเราอ้วนแบบนี้ได้ยังไงนะไม่รู้เหรอกินแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราแก่ขนาดนี้ได้ยังไงนะก็อายุมากแล้วทำเป็นงงแต่จริงๆดาวิดไม่ได้งงนะครับเขาถามว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงในบทที่17ข้อที่16ครับเราลองมาดูกันแล้วกษัตริย์ดาวิดก็เสด็จไปประทับเฉพาะพระพักพระยะโฮวาและกราบทูลว่าข้าแต่พระยะโฮวาพระเจ้าข้าพระองค์เป็นใครและพงพันธุ์ของพระองค์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาไกลเช่นนี้มาไกลเช่นนี้ก็คือว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่นแหละไม่ใช่ว่าดาวิดจะงงนะว่าเอ๊ะเขาเป็นกษัตริย์มาได้ยังไงพระเจ้าอวยพรเขายังไงดาวิดไม่ได้งงครับเป็นคำถามที่ทวนความคิดของตัวเองดาวิดรู้และเข้าใจว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคำตอบมันอยู่ในข้อที่7ครับบทที่17ข้อที่7เราได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเรียกดาวิดตั้งแต่ดาวิดยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่เลยถ้าพี่น้องจะมองย้อนกลับไปในหนังสือ1ซามูเอลบทที่16 17ตอนที่ดาวิดเริ่มมีบทบาทในพระคัมภีร์ขึ้นมาก็คือว่าเขาเป็นแต่เพียงเด็กหนุ่มผมแดงตัวเล็กรูปร่างสะโอดสะองก็คือหน้าตาดีอ่ะแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยพระเจ้าเรียกเขาตั้งแต่ตอนนั้นขณะที่เขายังเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าและปัจจุบันณเวลานี้ที่เขาพูดอยู่นั้นเขาเป็นใครข้อที่7ต่อไปบอกว่าเพื่อให้เจ้าเป็นผู้นำเหนืออิสราเอลประชากรของเราก็คือเป็นกษัตริย์ครับมันแทบจะคิดไม่ออกเลยว่าจากเด็กเลี้ยงแกะคนนึงกลายมาเป็นกษัตริย์ได้ยังไงสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าวันนี้ใครจะเป็นกษัตริย์ขึ้นมาก็ต้องสืบต่อสืบเชื้อสายกันมาใช่ไหมฮะมันยากครับที่จะโค่นบัลลังก์เปลี่ยนราชวงศ์ไปเลยเดี๋ยวนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรือในสมัยก่อน ก็ตามทีจากเด็กกระเปี๊ยกคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องผันชีวิตมาถึงขนาดนี้แต่พระเจ้าก็เรียกเขาครับจากเด็กเลี้ยงแกะให้กลายเป็นกษัตริย์สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของดาวิดณตอนนั้นในบทที่17ครับในข้อที่1อยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ดาวิดกราบกับนาธานผู้เผยพระวจนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบพันธสัญญาของพระยะโฮวาอยู่ภายใต้ม่านเต็นท์ตอนนั้นยังไม่มีวิหารครับประเทศอิสราเอลในมือของดาวิดนั้นเพิ่งจะรวบรวมเพิ่งจะได้กรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นดาวิดก็บอกมองเห็นว่าเต็นท์ของพระเจ้าที่วางหีบพันธสัญญานั้นน่ะมันดูจิ๊บจ้อยจังเลย
สำหรับดาวิดแล้วตอนนั้นเขามีบ้านจะเรียกว่าวังก็ได้ที่ใหญ่กว่าเต็นท์ของพระเจ้าดาวิดก็คิดว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเนี่ยได้อยู่ดีมากเลยแต่พระเจ้ายังอยู่เต็นท์เหมือนเดิมนี่คือความคิดของดาวิดครับทำไมดาวิดถึงคิดแบบนั้นดาวิดมีประสบการณ์กับพระเจ้าครับพระเจ้าได้นำเขาได้ช่วยเขาได้แก้ไขปัญหาให้เขาจนกระทั่งมาถึงในวันที่เขาสามารถรวบรวมประเทศได้ดินแดนตั้งเป็นอาณาจักรได้ประเทศเกิดขึ้นตอนนั้นงั้นดาวิดก็รู้สึกว่าโอเคเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเขารู้ครับแล้วเขาก็คิดว่าเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรให้กับพระเจ้าดีซึ่งมันแตกต่างจากพวกอิสราเอลในสมัยต่อๆมาในหนังสือฮาคีบทที่1ข้อที่2ข้อที่3ก่อนจะหมดสมัยพระคัมภีร์เดิมปรากฏว่าพวกอิสราเอลทิ้งวิหารให้รกร้างแต่บ้านของตัวเองนั้นสร้างอย่างดิบดีมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเพราะฉะนั้นสำหรับดาวิดแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยเขาควรที่จะทำอะไรให้กับพระเจ้าของเขาดีสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของเขานั้นในข้อที่6ครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ร้องขอเลยไม่เคยบอกให้ผู้เผยพระวจนะหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าคนใดก่อนหน้านี้เลยบอกว่าสร้างวิหารให้เราสิสิ่งที่พระเจ้าให้ทำก่อนหน้านี้คือว่าให้สร้างเต็นท์พลับพลาเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆมันจะสวยงามระดับหนึ่งแต่มันก็ยังคงเป็นเต็นท์เต็นท์ก็ยังคงเป็นเต็นท์ครับมันไม่ใช่ที่อยู่ที่ถาวรพระเจ้าไม่ได้ร้องขอแบบนั้นแต่สำหรับดาวิดเองคิดขึ้นเองครับว่าเขาควรจะทำให้อะไรให้กับพระเจ้าดีสร้างบ้านให้กับพระเจ้าครับสิ่งที่เป็นคำถามในใจของดาวิดเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรให้พระเจ้าได้บ้างอันนี้เราไม่เห็นในพระคัมภีร์นะครับแต่ผมกำลังถ่ายทอดความคิดของดาวิดออกมาว่าเมื่อพระเจ้าทำมีพระคุณให้กับชีวิตของข้าพเจ้ามากมายขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าเองล่ะข้าพเจ้าจะตอบสนองพระเจ้ายังไงดีข้าพเจ้าจะทำอะไรให้พระเจ้าได้บ้างคำนี้เคยเกิดขึ้นในใจของพวกเราบ้างไหมครับบางคนก็อาจจะมีครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นครับดาวิดบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าพระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าบทที่17ข้อที่20ถึง27ครับอันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ผมอาจจะอ่านเว้นก็คือข้อที่20ถึง22นะครับข้าแต่พระยะโฮวาไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของพวกข้าพระองค์ใครจะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ชนชาติเดียวในโลกที่พระเจ้าเสด็จไปไถ่ให้เป็นประชากรของพระองค์เพื่อทรงทำให้พระองค์ทรงมีพระนามที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวโดยทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลายให้พ้นหน้าประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงไถ่จากอียิปต์และพระองค์ทรงให้อิสราเอลประชากรของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์ตลอดนิรันดร์และข้าแต่พระยะโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าของเขาของดาวิดและชนชาติอิสราเอลข้อ26พูดอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เองที่เขาเข้าใจในความคิดของพระเจ้าเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทำกับชีวิตของเขาซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าทำให้ความคิดของดาวิดเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทำอะไรเป็นการตอบแทนพระเจ้าได้บ้างสำหรับคนเล็กๆก็อาจจะคิดในสิ่งที่เล็กๆแต่สำหรับดาวิดเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์สิ่งที่เขาคิดมันใหญ่ครับสไลด์ถัดไปครับในบทที่22ความคิดของดาวิดมันหยุดชะงักครับบทที่17เราจะเห็นว่าดาวิดได้ตั้งใจที่จะสร้างบ้านหรือวิหารให้กับพระเจ้าแต่ว่ามันมีเหตุครับที่ทำให้ดาวิดไม่สามารถที่จะสร้างวิหารนั้นได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่ามือของดาวิดนั้นเปื้อนเลือดดาวิดเข้าสงครามดาวิดฆ่าฟันผู้คนมากมายดาวิดไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ที่สร้างวิหารอันบริสุทธิ์ให้กับพระเจ้าได้แต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าอันนี้นี่เป็นความคิดที่ดีแต่ว่าเจ
จะมีคนอื่นที่มาหลังจากเจ้าเป็นลูกของเจ้าที่จะสร้างวิหารนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นดาวิดเองไม่มีโอกาสที่จะสร้างวิหารนี้ครับแต่เป็นยังไงฮะโครงการ 1,800 ล้านของดาวิดไม่เกิดใช่ไหมฮะดาวิดก็เลยเก็บแพลนนอนอยู่เฉยเปล่าครับในบทที่22ครับข้อที่2ถึงข้อที่5ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดยังทรงเตรียมเหล็กเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นตะปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบทั้งทองสำริดเป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้และไม้สนสีดานับไม่ถ้วนเพราะว่าชาวไซดอนและชาวไทระนำไม้สนสีดาจำนวนมากมายมาถวายดาวิดในปลายข้อที่5นะครับบอกว่าวิหารนั้นจะต้องงดงามอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมดดาวิดจึงได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้และในข้อที่14ครับอธิบายเพิ่มเติมว่าของที่เตรียมให้มันไว้มันมากมายแค่ไหนข้อที่14นี่แน่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศของพระยะโฮวาด้วยความเหนื่อยยากเป็นทองคำหนัก 3,400 ตันอันนี้เป็นหน่วยสากลแล้วนะครับ 3,400 ตัน1ตันก็คือ 1,000 กิโล 3,400 เอาศูนย์ลงใส่ลงไปอีก3ตัวเดี๋ยวนี้ทองบาทเท่าไหร่ครับเกือบ 20,000 นะตันหนึ่งกี่บาทครับไม่รู้ละไม่อยากคำนวณ 3,400 ตันทองคำและเงินหนัก 34,000 ตันอุ้ยคิดไม่ออกมันเยอะแค่ไหนครับเอามากองนี่คงใหญ่กว่าสนามกีฬาทองสำริดและเหล็กเหลือที่จะชั่งคือไม่รู้จะชั่งยังไงแล้วมันเยอะเกินไปเอาแค่สิ่งที่มันมีค่ามากๆคือทองกับเงินส่วนอื่นๆเหล็กกับทองเหลืองนั้นไม่ช่างแล้วเพราะมีมากมายเราเตรียมไม้และหินด้วยแล้วซาโลมอนเจ้าจะเพิ่มเติมอีกก็ได้ถ้าคิดว่ามันไม่พอดาวิดไม่ได้พับโครงการของตัวเองเก็บไว้ใต้หมอหรือเผาทิ้งไปเลยแต่สิ่งนี้มันสืบต่อไปเตรียมของต่างๆเหล่านี้ที่จะสร้างพี่เดชไม่รู้สามารถคิดได้เปล่าครับว่าเอาทองคำ 3,400 ตันกับเหล็ก 34,000 ตันมันจะสร้างวิหารอะไรได้ใหญ่แค่ไหนครับ นั่นคือโลหะนะครับยังมีไม้ยังมีหินอีกนะเราจินตนาการไม่ได้นะว่าโอ้โหดาวิดโครงการของดาวิดนี่มันใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันใหญ่โตจริงๆครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดต้องการทำให้พระเจ้าครับบอกว่าต้องให้สมพระเกียรติครับในข้อที่5เมื่อกี้อ่านมาแล้วบอกว่าวิหารของพระเจ้านั้นจะต้องงดงามอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมดคิดว่าคงไม่มีวิหารของประเทศไหนในสมัยนั้นที่มันจะใหญ่โตเท่านี้อีกแล้วดาวิดเตรียมการไว้แบบนั้นครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องให้สมพระเกียรติของพระเจ้าสมเกียรติในนี้มีใครชื่อสมเกียรติไม่มีนะครับผมเคยมีเพื่อนชื่อสมเกียรติสมัยเด็กๆครับก็รู้ว่าแปลว่าก็สมฐานะของเขานะสมเกียรติแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฐานะของเขาเป็นยังไงเขายากจนร่ำรวยอะไรยังไงรู้แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนของผมคนนึงแต่ว่าสำหรับพระเจ้าครับบอกว่าให้สมพระเกียรติและนี่มันเกินกว่าที่เราจะคิดได้ครับสิ่งที่ดาวิดทำให้พระเจ้านั้นเกินกว่าที่พวกเราคนธรรมดานี้จะคิดได้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำดอกไม้อันนี้ให้สมพระเกียรติของพระเจ้าจริงๆมันจะเท่านี้ไหมครับวันนี้ผมดูรู้สึกมันอลังการนะครับมันดูมีแสงลงมาแล้วก็เหมือนกับดอกไม้เนี่ยมันมีออร่าแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ต้องการให้สมพระเกียรติพระเจ้าจริงๆเลยมันอลังการยิ่งกว่านี้เยอะครับถูกไหมครับงานแต่งงานก็ใหญ่กว่านี้อยู่นั้นถ้าทำอะไรให้มันสมพระเกียรติของพระเจ้าแล้วมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนั่นคือสิ่งที่ดาวิดได้คิดไว้ครับ
นอกจากนั้นแล้วความคิดของดาวิดได้ถ่ายทอดออกไปที่โซโลมอนครับในบทที่22ข้อที่12กับข้อที่13บอกว่าสำหรับพระเจ้าแล้วเราควรจะทำยังไงบอกขอเพียงพระยะโฮวาประทานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงให้เจ้าปกครองอิสราเอลเพื่อให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยะโฮวาทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอลจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดสิ่งที่สำคัญยิ่งอีกอย่างนึงนอกเหนือจากการที่เราจะทำทุกอย่างถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้สมพระเกียรติของพระองค์แล้วชีวิตของเราก็ต้องถวายเกียรติแก่พระเจ้าด้วยเช่นกันครับด้วยการที่เราจะรักษาข้อบัญญัติรักษาคำสั่งสอนของพระเจ้าให้ดีอย่างที่ผมบอกครับสำหรับแต่ละคนหน่วยเล็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนสำหรับผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นในหลวงเราก็ไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ยังไงการเป็นคนดีตามที่ในหลวงทรงบอกไว้ก็ถือว่าเป็นอันนึงถูกต้องไหมครับในหลวงก็ต้องการให้ประชาชนของพระองค์นั้นเป็นคนดีพระเจ้าเองก็เช่นกันครับถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้มากนักแต่การที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ดีสักคนนึงนั่นก็เป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าเต็มกำลังของเรามือเล็กๆของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสำหรับดาวิดที่เป็นกษัตริย์สิ่งที่เขาคิดมันก็ใหญ่โตมากสำหรับพวกเราที่เป็นตัวเล็กๆหน่วยเล็กๆมีชีวิตที่ดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เต็มกำลังของพวกเราได้เช่นเดียวกันครับสรุปข้อคิดของพวกเราควรจะเป็นยังไงผมจะเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับมีสองฝั่งฝั่งซ้ายเป็นของดาวิดและฝั่งขวาเป็นของเราอันที่หนึ่งดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครและทำอะไรให้กับเขาดาวิดต้องการที่จะสร้างวิหารครับแต่ว่าทำไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นผลงานของดาวิดที่ชัดเจนถ้าเราจะไปดูในหนังสือบทเพลงสรรเสริญหรือสดุดีเราก็จะเห็นว่าดาวิดนั้นได้สรรเสริญยกย่องพระเจ้ามากเพียงไหนร้อยกว่าบทในหนังสือเล่มนั้นก็มีหลายคนที่ช่วยกันแต่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นดาวิดที่แต่งใน1พงศาวดารบทที่16ก่อน17นั้นดาวิดก็แต่งเพลงอีกเช่นกันครับเขายกย่องพระเจ้าเขาสดุดีพระเจ้าว่าเพราะว่าพระเจ้านั้นดีกับเขายังไงดีกับประชาชนอิสราเอลยังไงพระเจ้าช่วยเขายังไงเขาได้ยกย่องพระเจ้ามากมายเลยทีเดียวเนื่องจากว่าดาวิดนั้นมีประสบการณ์จากพระเจ้าจากเด็กเลี้ยงแกะได้มีโอกาสรับใช้ในวังเกือบจะถูกกษัตริย์ซาอูลฆ่าตายก็หลายครั้งแต่พระเจ้าก็ช่วยเขาพ้นและเมื่อเขามีโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาก็มีปัญหาเยอะครับแต่พระเจ้าก็ช่วยเขาอวยพรเขาสถิตอยู่กับเขาอยู่เสมอไม่ว่ามันมีปัญหาหนักมากมายเพียงใดสุดท้ายดาวิดก็สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เต็มปากกลับมาที่ตัวเราครับพระเจ้านั้นได้ทำอะไรให้กับเราบ้างเรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าหรือเปล่าครับข้อพระคัมภีร์ที่ผมยกมาโรมบทที่5ข้อที่6บทที่6ข้อที่17ถึง22พูดถึงว่าทุกคนนั้นเคยเป็นคนบาปแต่เมื่อเรารับบัพติศมาเราได้รับความรอดพระคริสต์ได้ทรงตายเพื่อช่วยคนในเวลาอันเหมาะจากที่เราเคยเป็นทาสของความบาปเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสของความชอบธรรมก็โอเคนะเข้าใจได้แต่เราอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์อื่นๆที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือพวกเรายังไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าก็ได้เหมือนกับเด็กๆสมัยนี้ที่เขาโตขึ้นมาเขายังไม่ซาบซึ้งว่าในหลวงได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยถ้าหากว่าในโรงหนังที่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่บังคับให้ต้องยืนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ยืนแล้วในสมัยนี้เพราะเขาไม่มีประสบการณ์กับในหลวงแต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมากับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรายังไงเราจะทำยังไงกับพระเจ้าครับโครงการของเราจะใหญ่แค่ไหนครับ
คำถามข้อที่2ข้อคิดข้อที่2ครับเนื่องจากว่าก่อนดาวิดไม่เคยมีใครคิดจะสร้างวิหารเพื่อพระเจ้าเลยสิ่งที่ดาวิดคิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและยิ่งใหญ่มากตัวเราเองมีความคิดที่ใหญ่เหมือนกับดาวิดหรือเปล่าครับถ้าเราสามารถทำได้ถ้ามือของเราทำได้ความคิดของเราใหญ่แค่ไหนสมมุติว่าไม่จะไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถด้านกำลังด้านการเงินความคิดของเราใหญ่แค่ไหนแต่เมื่อเอามาบวกกับชีวิตของความเป็นจริงมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วความคิดของเราใหญ่แค่ไหนหรือเราคิดว่าเพราะมันทำไม่ได้หรอกก็พับไปผมมีโอกาสได้ถามพี่น้องบางคนถามว่าตอนนี้คุณคิดว่าคริสตจักรกำลังทำอะไรอยู่ครับคำตอบคือไม่รู้เหมือนกันนั่นคือคริสตจักรยังไม่รู้เราแค่พยายามที่จะไปให้ได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์หรือปีนี้หรือปีหน้าแต่ในภายภาคหน้ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปยังไงดียังไม่มีโครงการอะไรที่ชัดเจนแล้วชีวิตของเราล่ะครับเราคิดอะไรบ้างเพื่อที่จะตอบแทนพระเจ้าข้อคิดข้อที่3แม้ดาวิดจะไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่ก็เป็นผู้สนับสนุนครับถึงดาวิดจะไม่ได้เป็นพระเอกในการสร้างวิหารของพระเจ้าแต่เขาก็ยอมเป็นพระรองครับเขาไม่สามารถที่จะสร้างได้แต่เขาเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหนุนเต็มที่เลยจบจากบัลลังก์ของเขาปุ๊บโซโลมอนขึ้นสามารถทำต่อได้ทันทีถ้าวันนี้ตัวเราหรือคริสตจักรของเรามีโครงการเราจะทำอะไรเราจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับแต่ละคนสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้างข้อที่4ดาวิดรู้ว่าทำยังไงจึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหลังจากที่ดาวิดก็ล้มลุกคุกคานเรียนผิดเรียนถูกทำผิดทำบาปแต่ในที่สุดดาวิดก็รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงพระเจ้ามีน้ำพระทัยในชีวิตของเขายังไงบ้างแล้วตัวเราครับเรารู้ว่ารู้หรือเปล่าครับว่าทำยังไงถึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าบางทีเราก็ยังไม่แก่นะครับบางครั้งเราก็ยังคงอาจจะอยากจะทำตามใจของตัวเราเองบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามตรงนี้เรารู้ไหมครับว่าเราจะทำยังไงเรารู้ไหมครับว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงถึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจริงๆผมรู้คิดว่าทุกคนตอบว่ารู้นะครับนั้นก็อยากจะส่งเสริมและสนับสนุนขอให้พี่น้องได้มีบทเรียนตรงนี้ว่าเราจะทำเพื่อพระเจ้าของเรายังไงวันนี้ช่วงเวลานี้ประชาชนชาวไทยเตรียมพร้อมที่จะปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad แล้วสำหรับคริสเตียนเราจะ Build for Dad พระเจ้าของเรายังไงครับ